ท่านเป็นอย่างสูงครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศนะครับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับเพิ่มความสมบูรณ์ของคลองประเวศบุรีรมย์นะครับเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคลูคลองแห่งสาขากรรมตลอดจนสมาชิกของสมาคมรักสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ทรัพยากรน้ำที่6ซึ่งเป็นสภาพด้วยในวันนี้ตลอดจนห้างร้านบริษัทห้างร้านต่างๆที่ได้ร่วมกันจังหวัดฉะเชิงเทราทรัพยากรน้ำที่6หัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การสวนอินทร์ในการผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและท่านผู้เกี่ยวข้องครับในนามของนายประวัติโพเองแล้วก็รู้สึกมีรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะว่าน้ำเสียถูกไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ยินมานะคะเพราะฉะนั้นก็มีแนวคิดก็เริ่มก็เรียนว่าเข้ามาเริ่มทำงานในพื้นที่ประมาณเดือนพฤศจิกายนปี66แล้วก็ความเสี่ยงโอกาสอย่างที่บอกก็คือว่าพื้นที่ของเราส่วนหนึ่ง